บ้านตรงข้ามตรงข้ามเริ่มค่ะบ้านตรงข้ามก็ไม่มีอะไรค่ะก็แค่เหมือนแบบว่าเราแค่ไม่ได้แบบ privacy ส่วนตัวขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นทำไมเราคนแบบเรารู้สึกว่าทำไม่ได้แหละต้องออกมาพูดเรื่องนี้บ้างคือหนูอ่ะก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะค่ะเพราะว่าถ้าพูดเยอะเดี๋ยวเขาฟ้องหนูขึ้นมาทำไงอ่ะเดี๋ยวให้พี่ๆทุกคนมาช่วยจ่ายนะแสดงว่ามันมีผลกระทบกับเราแล้วถึงพูดออกมาก็จริงๆคือหนูเองอ่ะไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับบ้านเขาแล้วก็ไม่เคยไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเหมือนเรารู้มาว่าแบบว่าเขายุ่งเรื่องส่วนตัวเราแล้วไปพูดในทางที่มันเสียหายสำหรับเราเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ดีสำหรับเราจริงบ้านตรงข้ามจริงเหรอไม่ใช่บ้านแล้วก็บ้านตรงข้ามเลยจริงได้ไปคุยไปเคลียร์เขาว่าจะเป็นยังไงไม่รู้จะเคลียร์ทำไมค่ะเพราะว่าหนูเองก็ไม่ได้สนิทกับเขาด้วยอะไรแต่วันแรกที่ถามแม่ใช่ไหมค่ะใช่แล้วอย่างนี้มันด้วยความที่อยู่บ้านใกล้กันอยู่บ้านเดียวกันนะมันก็ต้องเห็นกันนะบ้านโอเคใช่ไหมหมายถึงว่าเราไม่อึดอัดหรอจริงๆก็อึดอัดค่ะแต่ทำไงได้ในเมื่อหนูซื้อบ้านตรงนั้นแล้วยังผ่อนไม่หมดเลยจริงๆแล้วบอกว่าจะสร้างหัวอันนี้คิดจะสร้างจริงใช่ไหมก็จริงๆค่ะตอนนี้ก็คือเหมือนแบบว่าวันนี้นัดสร้างใช่ค่ะนั่งชั้นนัดช่างมาดูว่าแบบประเมินราคาว่าเท่าไหร่อะไรยังไงถ้าไม่สูงมากก็ทำค่ะจะสร้างหัวปิดเลยก็คือจริงๆอ่ะจะทำเป็นสวนให้มันสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้แบบรู้สึกว่าเราไพรเวทมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องมาส่งมาสองกันละก็อีกนิดนึงเขาน่าจะเป็นญาติอีกฝ่ายนึงของเราละอะไรอย่างเงี้ยคือพอรู้ความขึ้นมาอย่างนี้หมดเลยใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากทำอะไรให้มันเป็นส่วนตัวด้วยค่ะเรารู้สึกพอเราเมื่อเป็นแบบก็นิดนึงค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าตันเองก็ไม่เคยไปยุ่งอะไรบ้านเขาไม่เคยไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาด้วยเลยแล้วจริงๆเราได้มีการพูดคุยกันต่อหน้าก่อนมันยังว่าเราไม่โอเคนะกันอย่างนี้อะไรเงี้ยจริงๆหนูก็คือหนูก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรในชีวิตหนูเขาไม่ได้เป็นคนให้เงินหรือว่ามาเลี้ยงดูหนูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราควรที่จะต่างคนต่างอยู่ในเมื่อเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันละเราก็ควรที่จะแบบเป็นอะไรที่มันดีต่อกันนะไม่ใช่ว่าทำแบบไม่ดีต่อกันนะคือตัวตาเองก็ไม่เคยไปทำอะไรไม่ดีกับเขาไม่เคยไปยุ่งอะไรกับเขาเลยด้วยซ้ำจริงกับเหตุการณ์ที่มันส่งผลกับครอบครัวกับบ้านเราบ้างจริงๆก็เรื่องของความเป็นส่วนตัวมากกว่าตันไม่ดูข่าวไม่บอกตันบางข่าวมันก็เรื่องราวปัญหาลามไปใหญ่โตอะไรเงี้ยเราคงดูในข่าวมันก็ออกมาในหน้าหนึ่งเลยติดกล้องวงจรปิดกันอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวหนูกำลังจะติดเหมือนกันค่ะตอนแรกอะหนูไม่ติดคือหนูว่าคิดหลายอย่างมากเลยทั้งแบบว่าเปลี่ยนรั้วให้มันสูงขึ้นหรือติดกล้องวงจรปิดหรือว่าทำสวนที่มันสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เคยถึงขั้นแบบว่ามีปลามีอะไรกันยังไม่มีค่ะถ้าปลานี่ก็คือน่าจะยังไม่มีที่ไหนยังไม่มีมีแต่ขยะหนูยังอันนั้นมันก็น่าจะรุนแรงเกินไปค่ะเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าแต่ในตอนนี้ต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่เพราะว่าหนูไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วแล้วคุณแม่เรายังไปเสวนาอยู่กับเขาไหมคะก็น่าจะเสวนาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าก็ตอนนี้ก็คือคุณแม่ก็เหมือนแบบออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปอยู่เราได้สั่งแม่อะไรอย่างเงี้ยว่าอย่างนี้แล้วแม่เอาแล้วคือหนูก็ห้ามแม่ไม่ได้ไงสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสดุดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าทุกจังหวะเต็มซี่เบิร์ดหมดซ่าขาร้อน